ซึ่งก็เป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สำหรับประเด็นระหว่างอินฟ้าวาระหะมิดแกรนด์ไทยแลนด์2022ท่ามกลางแฟนคลับแห่ติดแฮชแท็กและก็ส่งกำลังใจให้กับสาวอินฟ้ากันเป็นจำนวนมากก็พบว่าบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนของอินฟ้าอย่างพี่สาวปลายฟ้าวาระหะหรือว่าฉายาป้าแดดก็ได้ออกมาทวิตข้อความลงในทวิตเตอร์ระบุไว้ว่าในวันที่หัวใจแหลกเปลวของคนคนหนึ่งฉันก็รู้สึกว่าไปด้วยเช่นเดียวกันฉันไม่สามารถจะอดทนได้มากพอเลยจริงๆและฉันก็จะไม่มีวันทิ้งคนที่ฉันรักเพราะว่าเขาก็คือครึ่งหนึ่งของหัวใจของฉันและฉันจะดูอยู่ในใจให้มันห่างที่สุดถ้าหากมันคือสิ่งที่ดีที่สุดฉันจะทำไม่ต้องห่วงขอให้เชื่อมั่นและก็ไว้ใจและทุกอย่างจะดีขึ้นก็พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็ทัวร์ลงที่พี่สาวผิดหวังในตัวของเธอที่มีความรู้สึกแบบนี้จนกระทั่งล่าสุดก็พบว่าทวิตของป้าแดดนั้นก็ขึ้นว่ามีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นลองอีกครั้งนะคะคาดว่าปิดแอคเคาท์หนีไปแล้วแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งจะดีกว่านะครับ